ค่อนข้างจะตื่นเต้นนะฮะนานๆจะได้มาเจออาจจะรุ่นเด็กมากๆนะครับในการสัมมนาโดยเฉพาะเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานะครับซึ่งเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับทุกๆคนแต่เราส่วนใหญ่จะละเลยนะครับท่านคงจะได้ยินข่าวเมื่อไม่กี่วันใช่ไหมครับคนเก็บขยะถูกฟ้องถูกจับในสังคมบอกว่าเป็นคดีละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งหลายๆท่านก็คิดว่าละเมิดลิขสิทธิ์แต่นี้ถ้าเกิดเราไปอ่านในรายละเอียดเนี่ยปรากฏไม่ใช่นะฮะเป็นเรื่องของกฎหมายภาพยนตร์และวีดิทัศน์เพราะนั้นในการทำธุรกิจเราจำเป็นต้องรู้ข้อกฎหมายให้ชัดเจนมิฉะนั้นแล้วกลายเป็นเราไปหลงทางถ้าเกิดเราไปทำหลงทางปั๊บเนี่ยแทนที่เราได้ประโยชน์กลับเสียประโยชน์หรืออาจจะไปถูกฟ้องคดีละเมิดตรงนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับแล้วกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับชีวิตประจำวันของเราทุกๆคนเรามีความเกี่ยวข้องแต่เราไม่ได้ไปสนใจจนกระทั่งสิ่งที่เป็นของเราถูกละเมิดก็สนใจขึ้นมาแต่ที่หนักหนาสาหัสคือถูกฟ้องละเมิดถูกจับตรงนั้นจะมีปัญหาทันทีว่าเอ๊ะทำไมมาจับเราตรงนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราได้ศึกษาได้ใส่ใจเรื่องพวกนี้แล้วนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะทำธุรกิจทราบว่าหลายๆท่านก็ทำธุรกิจแล้วก็เป็นสตาร์ทอัพนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจแต่เราจะเริ่มอย่างไรในสังคมของประเทศไทยตอนนี้ก็มีระบบพี่เลี้ยงนะครับสำหรับสตาร์ทอัพเยอะนะครับทั้งภาคเอกชนเองก็มีภาครัฐก็มีมหาวิทยาลัยก็มีนะฮะแต่หลายท่านไม่ทราบได้เข้าไปสู่เหมือนกับหน่วย UBI นะครับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจไม่ทราบเคยได้ยินไหมฮะ UBI นะครับซึ่งเป็นหน่วยของมหาวิทยาลัยที่ให้ความช่วยเหลือในการที่จะเริ่มต้นธุรกิจแต่นี้ในมหาวิทยาลัยนี้ส่วนใหญ่เขาจะเน้นในการที่จะใช้องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเนี่ยมาให้ท่านตั้งต้นในการที่จะประกอบธุรกิจซึ่งอาจจะเป็นการสอนการเรียนการสอนในเรื่องของกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่เริ่มธุรกิจเลยเราจะเริ่มต้นจากอะไรที่จุดใดนะครับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับก็ดีใจนะครับที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจแล้วก็หลายท่านคงจะอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจมากกว่าเป็นลูกจ้างถูกไหมครับทีนี้ใครเป็นลูกจ้างบ้างฮะลูกจ้างเป็นพนักงานของบริษัทหรือส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างในการคุยกันนะครับผมอยากให้มีการคุยกันมากกว่าที่จะเป็นเพราะบางคนรับอาสาบักฟังแทนนั่นแหละครับเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดว่าเป็นสตาร์ทอัพแล้วนี่โอเคคงจะชัดเจนแล้วคงจะได้ประโยชน์สามารถที่จะสื่อกันได้ชัดนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับก็บอกธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับคงไม่เฉพาะเพียงแต่มีใจที่อยากจะทำหรือแค่คิดต่างก็บอกต้องทำใหม่คิดขึ้นใหม่จริงๆต้องใช้จินตนาการในการที่จะสร้างงานหรือธุรกิจใหม่ๆขึ้นมานะครับท่านจะเห็นว่าคนที่ประสบความสำเร็จในโลกนี้นะครับมันเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมดนะครับมันจะร่ำรวยมหาศาลทีเดียวนะแบบของแม้แต่ Facebook ต่างๆเนี่ยมันใหม่เลยอะแต่ถ้าเกิดเรายังคิดแบบนั้นคิดต่างแต่มันยังเป็นฐานเดิมอยู่นะครับตรงนั้นก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันว่าหนึ่งเราไม่ได้ออกจากแนวคิดเดิมๆมันนั้นโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วยิ่งยวดจะน้อยแต่ก็อาจจะอยู่ได้นะครับในสังคมในธุรกิจนะครับซึ่งตัวนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วทรัพย์สินทางปัญญามันเกี่ยวอะไรล่ะหลายๆอย่างที่ท่านอาจจะพัฒนาจากฐานเดิมมานะครับถ้ายังคิดแบบเดิม
ธุรกิจแบบเดิมสิ่งที่กฎหมายทรัพย์สินธรรมยาคุ้มครองแทบจะไม่มีเลยเพราะกฎหมายทรัพย์สินธรรมยาจะคุ้มครองสิ่งใหม่เท่านั้นนะครับเพราะนั้นเรามาดูสักนิดหนึ่งนะครับว่าทรัพย์สินธรรมยาความหมายเขานะครับคือผลงานเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นหรือสร้างสรรค์ของมนุษย์เพราะนั้นอะไรต่างนะครับที่สร้างขึ้นมามันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดเพราะนั้นทุกท่านอาจจะคิดระบบธุรกิจขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งตัวนี้ที่ผมห่วงเพราะประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองสิ่งที่ก็เรียกกระบวนการทางธุรกิจนะครับแต่ต่างประเทศนี้ก็คุ้มครองแล้วกระบวนการในการที่จะทำธุรกิจเหมือนกับพวกลิลลี่พวกส่งดอกไม้ต่างๆที่พลิกเก่านี้นะฮะในสหรัฐยุโรปคุ้มครองถ้าเราคิดแบบใหม่ขึ้นมานะครับเขาคุ้มครองแต่ในประเทศไทยไม่คุ้มครองซึ่งจริงเป็นที่ของนะครับที่ต้องผลักดันในขัดจะไปเอากฎหมายความคุ้มครองสิ่งเหล่านี้มันนั้นท่านคิดธุรกิจแบบใหม่กระบวนการแบบใหม่ขึ้นมาแต่ไม่ได้รับการเพราะนั้นพอท่านคิดขึ้นมาได้เนี่ยทุกคนตามท่านได้หมดกลายเป็นแทนที่ท่านจะได้คนเดียวหรือถ้าเกิดจะทำแบบท่านต้องมาขออนุญาตท่านและจ่ายค่าบัญชีให้ท่านปรากฏว่ามันทำฟรีนะครับกลายเป็นอุตสาหกิจเกือบตายก็ยังใช้ฟรีลงทุนลงแรงไปใช้ฟรีนะครับอันนั้นก็ตัวหนึ่งนะครับนั้นย้อนกลับมาดูว่าครับทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผลงานเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นหรือสร้างสรรค์ของมนุษย์เพราะนั้นอะไรก็ตามที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเป็นทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดแต่จะได้รับการคุ้มครองหรือไม่อยู่ที่ตัวกฎหมายที่ผมเรียนแล้วเมื่อกี้ว่ากระบวนการทางธุรกิจตรงนั้นไม่ได้รับการคุ้มครองเพราะกฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าให้คุ้มครองเฉพาะในประเทศไทยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันดูนิยามตามนี้เมื่อสัก 4-5 เดือนก่อนลิงถ่ายเซลฟี่ตัวเองอะไรไม่แน่ใจต่างลึกในไรพระจักรของอีกท่านนิยามศัพท์วันนี้ภาพถ่ายที่ลิงถ่ายออกมานะฮะเป็นของใครผู้ถ่ายคือลิงก็ลิงก็กดเองอะนะฮะถูกไหมฮะก็เนี่ยถ่ายหน้าตัวเองอะเจ้าของมือถือพอมันย้อนกลับมาดูสัตว์ปัญญามันก็ไม่เข้าอีกนะฮะเป็นเพื่อนมนุษย์เป็นเพื่อนคงไม่ได้นะครับคล้ายๆมนุษย์ก็ไม่ได้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดดูนิยามศัพท์นะครับเพราะนั้นพอลิงถ่ายขึ้นมาจริงๆภาพถ่ายเนี่ยเป็นงานมีลิขสิทธิ์ประเภทภาพถ่ายนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช่คนทำล่ะไม่ใช่มนุษย์ทำล่ะมันเป็นหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่แน่นอนนะครับอันนี้เขาคุยกันในระดับของสารัตของแรงต่างก็ตีความตัวนั้นนะครับเพราะนั้นภาพถ่ายตัวนั้นถือเป็นของสาธารณะคือใช้ได้ฟรีก็มีปัญหาระหว่างตัวเจ้าของกล้องจะไปฟ้องบริษัทสำนักพิมพ์นะครับที่เอาภาพแพร่เรียกคนที่ใช้คนแรกเลยใช้สิทธิ์ได้เป็นของจะบอกว่าต้องย้อนกลับไปว่าหนึ่งคนที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใครเป็นเจ้าของเมื่อคนที่สร้างสรรค์ขึ้นมาไม่ใช่มนุษย์เพราะนั้นมันก็ไม่ได้เป็นทรัพย์สินทางปัญญามันกลายเป็นเหมือนกับทรัพย์สินส่วนกลางไปนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะเดี๋ยวนี้แม้แต่ช้างรูปบางทีวาดสวยกว่าเราด้วยซ้ำนะครับเขาจะพูดได้มันเป็นไหมเขาไม่เป็นอีกอยู่ดีอันนี้ถ้าเกิดเอาภาพนั้นไปทำสกส.เราจะไป
ก็ไอ้เจ้าของช้างจะไปฟ้องได้หรือเปล่าไม่ได้เพราะมันไม่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทงานลิขสิทธิ์คือภาพวาดหรือจิตรกรรมนะครับสมมุติถ้ามันเป็นแล้วใครจะเป็นเจ้าของสมมุตินะฮะเพราะตอนนี้กฎหมายแล้วว่ามันไม่ใช่แน่นอนแต่ถ้าเกิดมันเป็นล่ะสมมติให้มันเป็นเนี่ยภาพวาดตรงนั้นเราช้างกับเจ้าของช้างใครจะเป็นเจ้าของช้างจะเซ็นสัญญาได้ไหมครับก็เป็นมันนะอันนี้เป็นเคสที่คุยกันเยอะในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญานะครับตอนนี้คือกฎหมายไม่ได้ระบุไว้แต่นี่ว่าจะนิยามสัตว์เนี่ยมันไม่เป็นตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับแต่ต่อไปถ้าเกิดเป็นเพราะว่าช้างไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้ถูกไหมฮะโดยกฎหมายมันจะไม่มีแต่นี้ก็มีอาจจะในต่างประเทศไม่แน่ใจว่าเคยมีแมวเคยมีแมวเป็นเจ้าของที่เจ้าของแมวเนี่ยยกมรดกให้แมวถูกไหมฮะเคยได้ยินใช่ไหมฮะตรงนี้แต่นี้ว่าในกฎหมายประเทศนั้นเขาให้สิทธิ์ที่ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้หรือไม่นะครับตรงนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะก็ฝากให้ท่านคิดแล้วกันว่าแต่เราย้อนกลับมานะฮะย้อนก็ไม่ต้องไปคิดถึงตัวนั้นมากนักนะครับแต่ต่อไปไม่แน่ในอนาคตเพราะถ้าเกิดเราสอนจนกระทั่งเขาสามารถที่จะสร้างสรรค์เองได้และมีสิทธิ์มีแรงต่างได้เมื่อวานไปสอนที่ขอนแก่นมีนักศึกษาท่านหนึ่งก็บอกช้างวาดรูปก็ถือว่าช้างเป็นอุปกรณ์ได้ไหมเพื่อที่จะย้อนกลับไปเป็นเจ้าของช้างว่าโอเคก็เหมือนกับเราถ่ายภาพโดยใช้กล้องก็ภาพเป็นของเจ้าของกล้องถูกไหมฮะก็ถ่ายอันนี้ช้างก็คือไปรูปกรครับมันก็น่าคิดตรงนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นเรื่องข้อกฎหมายในอนาคตว่าเราจะพิจารณายังไงก็ฝากท่านนะฮะซึ่งเป็นคุณรุ่นหลังว่าเราจะให้สิทธิ์อะไรแค่ไหนอย่างไรนะครับไม่ทราบใครจะมีข้อโต้แย้งข้อทบทวนในเรื่องพวกนี้บ้างไหมฮะอยากให้คุยกันมากกว่านะครับคำถามเริ่มต้นตอนแรกเลยครับที่บอกว่ากฎหมายไทยยังไม่คุ้มครองเรื่องการค้าธุรกิจใช่ไหมครับอย่างประเทศแบบนี้ผมลองถามคุณลูกจดบริษัทในสิงคโปร์แทนอันนี้ก็คุ้มครองต้องไปดูกฎหมายของสิงคโปร์ว่าเขาคุ้มครองหรือไม่นะครับตรงนี้ก็แต่ละประเทศมันจะมีกฎหมายที่อาจจะคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันเพราะบางอย่างเนี่ยบางประเทศก็ให้ความคุ้มครองนะครับอย่างไม่แน่ใจตรงนี้นะฮะตรงนี้นี่ผมไม่แน่ใจอันนี้อาจจะต้องเช็คดูอีกทีนะครับแต่นี่กฎหมายไทยเนี่ยยังไม่มีแน่นอนนะครับแต่ของสหรัฐนี่มีที่ชัดนะครับแต่กิ่งของสิงคโปร์ผมว่าน่าจะมีนะฮะเพราะว่าเขาจะทันสมัยแล้วก็มีกระบวนการพวกนี้จะเยอะคือในแง่ของตัวไอ้สินค้าเนี่ยเขาจะให้ความคุ้มครองเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ไอ้กระบวนการจัดการเขาเนี่ยก็จะให้ความสำคัญมากกว่าเราเพราะประเทศไทยจะมีปัญหาในเรื่องของการจัดการเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะอะไรก็มีทุกอย่างเก่งทุกอย่างยกเว้นการจัดการที่เราไม่ค่อยเก่งนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะนั้นตรงเนี้ยก็ฝากทางทุกท่านนะครับต่อไปในอนาคตเราต้องศึกษาในเรื่องพวกนี้แล้วก็ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้นะครับพวกต้องออกกฎหมายบัญญัติกฎหมายให้คุ้มครองสิ่งที่เราคิดถ้าคิดว่าเป็นสิ่งใหม่แล้วมันเกิดประโยชน์จริงๆนะครับก็ฝากตรงนี้ไว้นะครับ